ประกาศสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรวันที่ 4-7 พฤษภาคมนี้ในหลวงพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรวันที่ 4-7 พฤษภาคมนี้เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าเมื่อเวลา 20 นาฬิกาวันที่2พฤษภาคม2566สำนักพระราชวังออกประกาศสำนักพระราชวังความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆนะพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันศุกร์ที่วันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันเสาร์ที่วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังอันภูวนาถทนไม่ไหวสินแซเข่งผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงไม่เสริมบารมีแม่ต้องบอกว่าล่าสุดอันภูวนาถนั้นก็ทนไม่ไหวหลังสินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อสินแซเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่ให้ประสบความสำเร็จโดยทำนายว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นจะเป็นเด็กที่ใจอ่อนใจดีเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้มีความเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองอ่านภูวนาถทนไม่ไหวจวกซินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายอุ้งอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่ดวงเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามแต่อารมณ์อ่อนไหวและมีเจ้าทุกข์อยู่ในตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กใจใหญ่แต่จะมีอารมณ์ที่ขัดแย้งระหว่างความคิดกับจิตใจก่อให้เกิดความสับสนลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นผลร้ายต่อกลับทำดีกลับถูกมองในแง่ไม่ดีแต่เป็นเด็กที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เข้ากับระดับล่างก็ได้แต่ถ้าผูกดวงว่าเสริมบารมีให้มารดาหรือไม่ถือว่าเป็นกลางกลางมากกว่าจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่และดวงชะตาของเด็กนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ไปในตามกำหนดฤกษ์งามยามดีที่คลอดมานั้นก็ถือว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้นำก็ได้หากแต่ต้องให้เด็กรู้จักปรับจูนจิตใจของตนเองให้มีความเข้าใจในความคิดและจิตใจและล่าสุดอันภูวนาถนั้นก็ทนไม่ไหวหลังสินแซเข่งไร้มารยาทผ่าดวงลูกชายปุงอิงชินวัตรไม่เสริมบารมีแม่โดยอันภูวนาถนั้นได้กล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบซัดไร้มารยาทว่าถ้าตนเองเป็นอุ้งอิงโกรธตนมองว่าพูดทำไมจะพูดเพื่ออะไรแล้วจุดประสงค์และเจตนาคืออะไรกันแน่สมมุตินะว่าพี่แขกเป็นแฟนกับใครสักคนแล้วหมอดูเขาเดินมาทักว่าเดี๋ยวก็เลิกคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ไงคือเป็นคนไม่มีมารยาท
โดยเฉพาะที่มาพูดในช่วงนี้แขกคำพกาก็ได้กล่าวว่าคือมันมีความไร้สาระในหลายระดับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็มีหมอดูในแบบรสนิยมของตัวเองการที่มีใครสักคนเกิดมาแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณเป็นหมอดูไปดูดวงเขาแล้วก็ออกมาพูดในที่สาธารณะที่แขกมองว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายให้คุณแพทองทานและลูกเลยทั้งหมดเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้หมอดูคนนั้นคือที่สตันไปคือคนเราอยู่ดีๆจะมาทำลายชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานไปทำไมเจนนี่ปังขึ้นแท่นนางเอกประกบคู่ซีซีวัดแห่ชมเก่งรอบด้านดราม่าทำอะไรไม่ได้อีกหนึ่งบทบาทที่คงจะได้เห็นกันกับผลงานชิ้นใหม่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจากบทบาทเจ้าของค่ายเพลงสู่บทบาทพิธีกรนักแสดงที่ทั้งสวยและเก่งถือว่าเป็นปีทองเลยก็ว่าได้เพราะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่รัวๆล่าสุดเจนนี่โพสต์รูปภาพด้วยลุคสุดปังพร้อมประกาศข่าวดีว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณโอกาสจากป้านะคะต้องบอกว่าสาวเจนนี่ได้ชิมลางกับบทบาทใหม่กับการได้รับเลือกให้เป็นนางเอกภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เห็มมะเรยกำกับโดยเอกชัยศรีวิชัยโดยหนังเรื่องนี้ได้ประกบคู่กับพระเอกดังซีซีวัฒน์โชติชัยชรินทร์อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับมังกรฟาบริซโซ่เปาโลพระเอกใหม่อีกด้วยท่ามกลางดราม่าชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แซะใครชอบเจนนี่มาดูเรื่องนี้ส่วนเราจะไปดูเรื่องอื่นจุลภาคให้โอกาสปั้นเด็กใหม่มาประดับวงการละครบ้านเราจะดีกว่าครับเพราะลุคเจนนี่ของเขาก็ไปทางนั้นอยู่แล้วด้วยความที่เป็นเด็กโตอายุมีครอบครัวผมว่าไม่เหมาะกับบทนางเอกนะปั้นเด็กหน้าใหม่ดีกว่าครับจะไม่ดูเรื่องนั้นเลยแต่ในทางกลับกันด้านแฟนคลับเห็นแล้วต่างชื่นชมคุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะรอดูนะคะเป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงปรบมือค่ะขอชื่นชมมากๆคุณเจนนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านจริงๆยินดีกับทุกๆความสำเร็จด้วยนะคะสู้ๆให้เต็มที่กับทุกๆงานค่ะรักปีนี้ของนางจริงๆเก่งมากค่ะเจนนี่เก่งและโตขึ้นมากไม่แปลกใจที่จะประสบผลสำเร็จยอมรับในความสามารถจริงๆครับใครทำอะไรนางไม่ได้หรอกเพราะเธอเก่งมากเ